เย่สวัสดี259นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วลงมากินข้าวร้านป้านะแล้วก็จริงๆอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่ได้กินไงตอนเย็นแล้วก็กูยังง่วงอยู่เลยกูยังเหนื่อยง่วงอยู่เลยไม่รู้เป็นไรนั่นแหละวันนี้ก็กินกะเพราหมูชิ้นโอเคได้กินอยู่แล้วมันก็โอเคอยู่แหละแล้วก็ข้างบนอ่ะมีข้าวเหลือกับผักอะไรเงี้ยแต่ขี้เกียจทำอ่ะก็เลยเดินลงมากินดีกว่าง่ายกว่านะแล้วก็เพิ่งประชุมเช้าเสร็จไปก็เดี๋ยวรอดูว่าเทสเขาจะมีอะไรไหมวันนี้เดี๋ยวกูไม่รู้ว่าคนซ่อมเก้าอี้เขาจะมากี่โมงอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะประมาณนั้นไปรอดูข้าวดีมาข้าวดูน่ากินไหมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กูง่วงอ่ะกูไม่รู้ทำไมคือไม่รู้จะทำยังไงด้วยเพราะว่ากูเลิกกินกาแฟใช่ไหมก็เลยไปซื้อกาแฟแม่ง ซื้อกาแฟเซเว่นเผื่อว่าตอนกลางวันเทสงานอะไรเงี้ยแล้วต้องซัพพอร์ตอ่ะเท่านั้นแหละเฮียกูง่วงแบบง่วงแบบตื่นมาแล้วอยากนอนมันแปลกประหลาดกูมากปกติกูจะไม่ค่อยชอบนอนเลยแปลกแปลกแปลกถึงแล้วมากลับไปทำงานต่อทั้งชุดเลยเหรอครับวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวันที่กูเหนื่อยมากๆเพราะว่าตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมที่กินข้าวกันแล้วก็เจอกันแล้วก็ตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็พักเหมือนมิสคอมมูนิเคชันกันนิดนึงก็คือน้องที่เทปเป็นเทสเตอร์ก็คือเขาก็รอเทสงานแต่ว่ากูอาจจะอัปเดตไม่ดีเองอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นก็เคลียร์ไปแล้วก็มีประชุมคุยงานเสร็จแล้วกูก็กำลังจะ move ไป API ตัวใหม่ที่คุยกันที่ปิ๊กทำให้ก็มันแก้ยาวมากแก้เยอะมากแต่ตอนนี้ก็ได้แล้วดีขึ้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนเก้าอี้เรียกตอนเปลี่ยนเก้าอี้นี่ไอ้เหี้ยปวดหัวสัตว์ก็คือเขาโทรมาตอนที่กูประชุมกูก็อาจจะทำยังไงก็ได้ต้องแบบเรียกประชุมแล้วก็ลงไปรับเขาขึ้นมาแล้วเขามาซ่อมแล้วกูก็ไม่รู้ตัวกูก็ยืนประชุมคุยงานดูนี่นั่นจนเขาซ่อมเสร็จแล้วก็แบบพี่เซ็นตรงนี้ด้วยครับผมยังไม่ได้เทสขอผมนั่งลองนั่งเทสดูหน่อยแล้วก็กดดูโชว์ก็โอเคกลับมาได้เพราะว่าเขาเหมือนต้องถอดโชว์ทั้งยวงออกไปเลยที่มันเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ดีนะพอเห็นไส้ในเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นโชคเหล็กนะมันโอเคนะอะไรเงี้ยบางทีไอ้สุญญากาศไอ้ตัวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะสุญญากาศข้างในอ่ะมันอาจจะมีรั่วลีกตรงน้ำมันอะไรนิดหน่อยมั้งที่เขาบอกก็เข้าใจประมาณนี้เพราะว่ากูประชุมอยู่กูเข้ามึนๆเคลเดี๋ยวกูขอพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อเย อย่างน้อยวันนี้มันมีหนึ่งอย่างที่ดีใจนะที่แบบทำให้เราไม่เหนื่อยนี่เพื่อนๆอยู่ด้วยเพื่อนๆตรงเสียงหน่อยสวัสดีอย่างน้อยก็มีหนึ่งอย่างที่ทำให้เราหายเหนื่อยจากวันนี้หลังจากที่กูบ่นกับมึงนานมากก็คือคนตามก็รู้คนไม่ตามไม่รู้หรอกแผ่นเสียงเพฟนี่ทำแกะออกมาแล้วไม่ใช่เพื่อนสั่งอะไรมาอย่างอื่นนะทำตามหน้าเหวื่ออีกอะส่งมาจากประเทศอะไรอะว่ะมันส่งจากที่ไหนวะเขาเขียนชิปเป็ดไฟมันก็ต้องแผ่นเสียงเพปดิเพื่อนจะทำให้ฟาร์มสับสนฟาร์มก็ยิ่งกลัวอยู่โอ้ยมือสั่นนะพ่อตอนรับของจากลุงอ่ะมือสั่นเพราะว่าเชี่ยต้องตากฝนปะเนี่ยเพราะว่าปกติอ่ะถ้าไอ้ข้างหน้าฉลากอย่างเงี้ยแล้วมันมีรอยจุดๆอ่ะเท่ากับโดนน้ำเว้ยก็เลยแบบเชี่ยกังวลนิดนึงแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าด้วยความที่ผันไวนิวนะนี่ก็แพงอยู่แต่จริงแผ่นมันบางนิดเดียวแหละใช่ไหมมันใช่ไหมไม่ใช่ไหมมันใช่ไหมแผ่นเสียงอันแรกในชีวิตกูโดนภาษีอีกวะเนี่ยหรือว่าไม่โดนแล้วหรือว่าเขาหักไม่โดนแล้ว
merge direct to คุณศิลปงเย้ดูดูอุ้ยเห็นหน้าเพลินด้วยในกล้องยังไม่แกะจะแกะปะยังไม่แกะเก็บไว้ก่อนมันไม่น่าหักหรอมะไม่หักไม่หักมีแผ่นปะมีดิเนี่ยจับอยู่มีเก็บไว้ก่อนโอ้ยเหลืออะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็กูจะพูดอะไรวะตื่นเต้นจัดถ้ามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่อยแกะออกมาเล่นนะแสดงว่าเดี๋ยวพวกมึงจะได้ดูว่ากูจะไปซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือยังไงหรือสั่งก็แผ่นแรกชีวิตที่มีหน้าเพลินๆอยู่ตรงนี้แหละดีใจไหมดีใจเพราะเราเป็นแฟนผักเป็นแฟนขับเพลย์แฟนตัวยงและเดือดกว่านั้นก็คือเพลินซื้อเสื้อยืดทิปไอของเพปด้วยนะเสื้อยืดราคาเท่าแผ่นเสียงเออซื้อยืดราคาเท่าแผ่นเสียงเลยเอ้แต่ว่าไม่ดิแผ่นเสียงถูกกว่าแผ่นเสียง800 แผ่นเสียงถูกกว่าใช่800คือไอ้ค่าส่งอ่ะ400โอเคไปวันนี้เท่านี้ยี่ยี่ยี่วันนี้เขาพูดมันจะพูดเหรออ่ะเอามาอย่าลืมกดไลค์กดไลค์แล้วไม่กดแชร์กดแชร์แล้วไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งที่ช่องปามเดย์เมื่อไหร่จะถึง190คน190คน190คน